ผมอยากพัฒนาประเทศไทยค่ะผมอยากเห็นประเทศไทยที่มีความหลากหลายและลดความเหลื่อมล้ำฉายแววตั้งแต่เด็กไอติมภริศวัชรสินธุผู้มีความฝันอยากจะนำความรู้ที่ไปร่ำเรียนจากเมืองนอกกลับมาพัฒนาประเทศไทยและในวันนี้เขาก็เติบโตขึ้นมาสานฝันของตนเองได้สำเร็จถึงแม้ว่าในสภาและตอนทำงานไอติมจะซีเรียสไปบ้างทางออกตรงนั้นต้องไม่ใช่การงดออกเสียงแต่ตอนอยู่กับแฟนคือมุงมิงไม่เบามีโมดอ้อนเสียง2เสียง3ก็มาเรียกเธอจ๋าเธอได้ยินแล้วทำเอาใจละลายเลยทีเดียวบอกเลยว่าจะเป็นแฟนไอติมได้ต้องเก่งไม่เบาเลยนะคะเอาจริงนะผมเป็นคนไม่มีสเปคผมไม่เชื่อเรื่องสเปคเพราะว่าผมมีความเชื่อว่าความรักมันเป็นเรื่องของอารมณ์อะไรที่เราโอ้ยเซ็กซ์โอ้ยเซ็กซ์โอ้ยโอเคโอเคชอบโดยไอติมก็พูดชัดว่าเขาเป็นคนไม่มีสเปคและเชื่อว่าที่สาวๆหลายคนเสียอาการไม่ใช่เพราะความหล่อของไอติมเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเพราะความเก่งของเขาที่ทำให้ไอติมดูมีเสน่ห์และน่าค้นหาอย่าว่าแต่เราๆเลยค่ะระดับอิงฟ้าเจอไอติมก็ถึงกับเขินไปไม่เป็นเหมือนกันสองสามไอติมครับจากฝากก้าวไก่ครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ให้ความสำคัญกับประชาธิปไตยอย่างแท้จริงย้อนไปฟังไอติมพูดถึงธนาธรในตอนที่ยังอยู่สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ไอติมก็พูดชัดเลยว่าเขาเคารพความมุ่งมั่นของคุณธนาธรผมก็เคารพถึงความมุ่งมั่นของคุณธนาธรที่บอกว่าคุณธนาธรยอมติดคุกยอมเสียชีวิตเพื่อสู้ต่อประชาธิปไตยผมก็อยากเป็นหนึ่งในส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและในที่สุดอุดมการณ์ก็นำพาไอติมมาอยู่ถูกที่ถูกทางพรรคนี้ไม่ได้มีคนเก่งแค่คุณพิธาแต่ไอติมก็ยังสามารถทำหน้าที่ตอบสื่อต่างชาติได้ดีมากสำเนียงภาษาอังกฤษแบบ British English สุดๆติมแม็กผลิตไหมผลิตอาจจะตอบข้องกับผม Sorry, the first question is regarding section 272 Yep, so the legal ครบเครื่องเรื่องความเป็นผู้นำมีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวตอบคำถามได้อย่างช้าๆและมีวุฒิภาวะแม้อายุน้อยแต่ไอติมมีความสามารถรอบด้านสมัยเรียนเขาเคยดำรงตำแหน่งประธานสภาการโต้วาทีของฮอกฟอร์ดอีกด้วยเป็นหน้าเป็นตาให้กับเด็กไทยจริงๆแถมเวลาอยู่กับพ่อพิธาไอติมยังดูเป็นพี่ใหญ่กว่าพ่อซะอีกเหมือนอย่างช็อตนี้ที่ประกาศออกไมค์กันไปเลยเฮ้ยน้ำแข็งหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยน้ำแข็งไปไหนเนี่ยไอติมหายมาพี่หน่อยเลยตอนที่ไอติมกำลังพูดคุยกับพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังอธิบายถึงหลักการต่างๆแต่ตัดภาพมาที่พี่ทิมคือทำตาวิ้งส่งมินิฮาร์ทให้ดอมส้มเอาเป็นว่าใจเย็นๆนะคะไอติมเดี๋ยวพ่อก็โตแล้วจ้าสองชุดชุดที่หนึ่งมี5ร่างเนี่ยชุดที่หนึ่ง5ร่างเนี่ยคือชุดเกี่ยวกับและด้วยความรู้ความสามารถระดับหอสมุดเคลื่อนที่ทำเอามดดำถึงกับพูดเลยว่าวันนึงเราจะต้องได้เห็นไอติมเป็นนายกในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะวันนึงต้องเป็นนายกให้ได้นะอันนี้มันขึ้นอยู่ประชาชนครับน้องว่าวันนึงน้องก็ต้องเป็นนายกแล้วกลัวไม่ได้มึงกลับมาเป็นดารา